แชร์ทริคสมัครดู Netflix ง่ายๆปี2021ใครสมัครไม่ได้คลิปนี้มีคำตอบให้ครับว่าแต่มันสมัครผ่านช่องทางไหนบ้างล่ะบอกเลยมือถือเครื่องเดียวก็ทำได้ไปชมกันเลยNetflix บอกเลยว่าเป็นบริการสตรีมมิ่งที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยนะครับทั้งในเรื่องคอนเทนต์ราคาและความเหมาะสมในแต่ละแพ็กเกจเราไปดูวิธีการสมัครดีกว่าสมัครยังไงได้มั่งอันแรกถ้าจะสมัครให้ถูกคุ้มไม่ต้องกลัวเปลืองเงินก็ต้องแชร์กับคนอื่นนะครับเพื่อนๆคุณก็ได้นะเพราะแพ็กเกจพรีเมียมแชร์ได้ถึง4หน้าจอนะรวมถึงความละเอียดถึง 4K ด้วยดูได้หมดทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีนะครับแบบที่2จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรเดบิตปกติทุกใบจะใช้สมัครดูหนัง Netflix ได้นะครับแทบจะทั้งหมดเลยแต่บางบัตรต้องลงทะเบียนก่อนนะครับคุณต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการบัตรของคุณวิธีการสมัครก็แค่เข้าไปตรงชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเลยครับกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยแบบที่3จ่ายผ่านบิลค่าบริการค่ายมือถือโดยปัจจุบันนี้จะมีเพียง2ค่ายเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ AIS กับ TrueMove และก็ต้องบอกก่อนนะครับเขาไม่รองรับการใช้งานผ่านหมายเลขโทรศัพท์แบบเติมเงินนะต้องเป็นเบอร์รายเดือนเท่านั้นไปเลือกการตั้งค่าเรียกเก็บค่าบริการผ่านผู้ให้บริการมือถือได้เลยนะครับและแบบสุดท้ายสะดวกแต่บางคนอาจจะไม่ได้นั่นก็คือ True Money Wallet ทำไมไม่ได้ล่ะเพียงแค่เพื่อนๆต้องเติมเงินเข้าบัญชีใน Wallet ก่อนนะและเขาจะมีค่าบริการระหว่างประเทศบวก 3.5% โดยการสมัครคุณก็ต้องใส่หมายเลขบัตร V-Card หรือ True Digital Card ใส่ที่การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับสำหรับใครที่สมัครผ่านช่องทางนี้ไม่ได้อย่างแรกคุณต้องเช็คเงินในบัตรของคุณก่อนว่าพอหรือไม่หรือก่อนหน้านี้คุณใส่ข้อมูลบนบัตรผิดหลายครั้งผมเคยลืมยกเลิกบริการการเป็นสมาชิกของ Netflix ซึ่งเดือนนั้นเงินในบัตรผมไม่มีทีนี้ทาง Netflix เขาต้องการหักค่าบริการแล้วเขาหักไม่ได้พอครั้งหน้า Netflix เขาก็ปฏิเสธบัตรเราทันทีก็เป็นแบบนี้ทำอะไรไม่ได้แล้ววิธีการแก้ก็แค่สมัครรหัส Netflix ใหม่เท่านี้เองนะครับแต่ซีรีส์อะไรที่เราบันทึกไว้ตอนที่เคยดูก็ไม่เซฟแล้วหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memologic ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว